นายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีและการจับคู่ธุรกิจเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์เสน่ห์วิถีชีวิตชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นสินค้าและบริการของแต่ละชุมชนโดยเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวหลักกับชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันและรองรับการเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยวเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจระดับจังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย11อำเภอ31หมู่บ้านซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคม2561บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานและผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปจากทั่วทั้งจังหวัดนำสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปชั้นนำมาจัดแสดงจำหน่ายและจับคู่ธุรกิจกันอย่างคึกคักโดยโครงการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีและการจับคู่ธุรกิจภายในงานพบกับกิจกรรมชุมชนโอท็อปนวัตวิถีจาก31ชุมชน11หมู่บ้านและการเสวนาหัวข้อต่างๆได้แก่คนซื้ออยากได้คนขายอยากทำการเสวนานวัตกรรมสำคัญอย่างไรกับโอท็อปและการเสวนามุมมองผู้ประกอบการกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยตัวแทนกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอาทิปตท. AIS แบรนด์ชนาเครือไมเนอร์กรุ๊ปธนาคารอาคารสงเคราะห์บริษัทไร้สายชน101จำกัดและหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีโชว์จากศิลปินนักร้องลูกทุ่งเสรีรุ่งสว่างจินตลาภูลลาภและคณะตลกโอเลี้ยงคนหัวหมอร่วมสร้างสีสันตลอดการจัดงานในการเปิดตัวโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีและการเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติในเรื่องการส่งเสริมยกระดับอาชีพรายได้ด้านการท่องเที่ยวซึ่งในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยรวมทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์มีรายได้หลักจากภาคการเกษตรแต่ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งทำอย่างไรจึงจะยกระดับอาชีพและรายได้ของประชาชนทำให้เกิดโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีและการเจรจาจับคู่ธุรกิจขึ้นมาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดการท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีระหว่างปี2560ถึง2579มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันเกิดความยั่งยืนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีรายได้ดีขึ้นโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจการแข่งขันอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐมุ่งเน้นสร้างอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งทางนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์ตามนโยบายการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งเอาไว้เพื่อทำการเชื่อมโยงและจับคู่ธุรกิจเจรจาธุรกิจรวมทั้งแลกเปลี่ยนด้านผลผลิตและแนวทางการค้าร่วมกันด้วยซึ่งจะนำไปสู่การขยายการค้าในอนาคตเป้าของสอบรับวิถีก็คือว่าเนื่องจากงบประมาณที่ให้มาเนี่ยในปี61เนี่ยเราก็มีการเรียกว่ามีการต่อยอดนะครับในปีต่อไปเนี่ยเราก็ได้ร่วมกับบริษัทประชารัฐเราจะมีงบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยให้มีการขายโอท็อปเนี่ยโดยนำชาวบ้านไปขายเนี่ยนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยให้ได้เดือนละอย่างน้อย4ครั้งนะครับส่วนในหมู่บ้านเนี่ยในตอนนี้ได้มีงบประมาณในการฝึกอบรมได้มีการเขาเรียกว่ามาตกแต่งหมู่บ้านให้ดูดีแล้วก็ให้สะอาดเยี่ยมแล้วก็ให้เชิญชวนให้แขกมาเที่ยวสิ่งสำคัญที่จะต่อยอดก็คือเราต้องทำให้ระบบซีโร่เวสต์ก็คือต้องทำให้ขยะเป็นศูนย์ในทุกหมู่บ้านของท่องเที่ยวในวัดวิถีทั้ง31หมู่ของเราด้วยส่วนในเรื่องของการต่อยอดนั้นเราก็ได้คุยกันแล้วว่าสิ่งที่น่าจะทำก็คือเราจะต้องลงในเฟซในไลน์Airbnb หรือว่าหลายๆแห่งทุกที่ทุกอย่างเพื่อเชิญชวนคนมาท่องเที่ยวซึ่งจริงแล้วเนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์เราเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาปีละประมาณเกือบ3ล้านแต่บางทีก็ไปเที่ยวที่
าเคาะที่น้ำหนาวที่ทับเบิกแต่ก็ยังไม่ได้กระจายไปซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเราเนี่ยที่ว่า31หมู่บ้านโซนของนครวิถีเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมที่ราษฎรได้แวะได้เที่ยวได้พักเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถให้ราษฎรเนี่ยในเรื่องของสินค้าโอท็อปเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปตะเวนขายอย่างเดียวก็สามารถขายสินค้าโอท็อปในหมู่บ้านของตัวเองได้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็และสามารถถ้าทำให้มันมีชื่อเสียงแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็อีกที่ย้ำก็คือราษฎรก็จะต้องเรียกว่าทุกคนก็ต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงนะครับอะไรก็ราคาก็ให้สมควรเกเหตุนะครับข้าวของก็ขายในราคาดีแล้วก็ไม่หลอกลวงนักท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งเราเองก็ได้มีการจัดฝึกอบรมแล้วก็จัดไปทั้งหมด3ที่ถูกแล้วนะครับตามที่งบประมาณของกรมการแพทย์เห็นว่าจะมีบริษัทการสื่อพันธุ์ว่าจะไม่ได้มาขายไม่ได้ลงทุนอะไรเรื่องบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็บอกได้เลยว่าในปัจจุบันเนี่ยในเรื่องบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยไม่ใช่ของกรมการแพทย์ชนอย่างเดียวของกระทรวงอุตสาหกรรมของกระทรวงเกษตรของธปส.แล้วก็ของกระทรวงพาณิชย์เพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยถ้าราษฎรเนี่ยเองอยากจะพัฒนาแพ็กกิ้งหรือแพ็กเกจเนี่ยไม่มีใครไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความต้องการราษฎรเองแต่บางที่บางแห่งบางเนี้ยเขาก็ได้การรับการพัฒนาบางทีแพ็กเกจที่ใช้เองก็ยังไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาแพ็กเกจเนี่ยไม่ใช่ว่าล็อตเดียวจบมันก็มีพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นไปเอาล็อตแรกเราสั่งมาแสนชิ้นมันเป็นยังไงเอาล็อตต่อไปจะพัฒนาไหมหรือจะเอาเหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนแพ็กเกจไหมหรือเราไปเห็นของดีแพ็กเกจไหนดีเราจะแบบสูญญากาศเดี๋ยวนี้มันมีเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องแพ็กเกจเนี่ยหนึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับการพัฒนาทุกจังหวัดแล้วนะครับขึ้นอยู่กับราษฎรว่าจะยินดีแล้วก็รับแพ็กเกจไหมเพราะว่าการทำแพ็กเกจที่ดีขึ้นก็เพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็ขึ้นอยู่ว่าราษฎรนั้นเนี่ยจะไปขายในต่างจังหวัดจะขายจำนวนมากไหมเพราะว่าบางแห่งบางที่ก็ขายเฉพาะในเขตจังหวัดทำแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้ก็มีก็แล้วแต่ราษฎรจะต่อยอดไหมแต่การต่อยอดมีทุกส่วนรายการเข้าไปช่วยเหลือสินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับการคัดเลือกอย่างเมื่อก่อนการที่สินค้าอุตสาหกรรมไม่ได้รับการคัดเลือกที่มันมีการสอบเนี่ยจริงๆแล้วสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยได้รับการคัดเลือกทุกหมวดทุกสินค้าเพียงแต่ว่าเราจัดเกณฑ์เป็น1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวเพื่อให้สินค้ามีการพัฒนาเพราะนั้นถ้าใครมาสมัครเป็นสินค้าโอท็อปเนี่ยถ้ามาสมัครเป็นสินค้าโอท็อปแล้วหลักเกณฑ์ครบเราให้ทุกไม่มีไม่ให้ถ้าไม่มีมาแจ้งผู้ว่าได้เลยเพราะนั้นใครอยากจะทำสินค้าโอท็อปทำได้มีเกณฑ์ให้แต่ไม่ใช่ว่าอยู่อะไรอ่ะจะแค่หนุ่มครบมาเป็นโอท็อปอะไรเงี้ยมันก็มีหลักเกณฑ์อ่ะนะอันนี้ต้องไปดูเกณฑ์ซึ่งผมจำไม่ได้ต้องถามพช.ว่าเกณฑ์ของโอท็อปจะมีอยู่นะครับไม่งั้นมันก็การพัฒนาไม่ได้ว่าจาก1ไป2ก็ยังไงจาก2ไป3ยังไง3ไม่ติดพอได้5เนี่ยคุณก็อินเตอร์แล้วคุณสามารถขายได้เพราะหลายแห่งก็พัฒนาไปเป็น5แล้วก็สามารถขายในระดับอินเตอร์ได้เรากำลังร้อยเรียงเพื่อเชื่อมสู่เส้นทางการท่องเที่ยวด้วยเราก็กำลังร้อยเรียงเชื่อมสู่เส้นทางการท่องเที่ยวด้วยเพราะต่อไปการท่องเที่ยวของเราเนี่ยของเราในปัจจุบันนี้ก็เชื่อมแล้วแต่เราก็อย่างเช่นจังหวัดเราเนี่ยคนมาก็มาวิเชียรบุรีมาสีเทพขึ้นไปน้ำหนาวไปทับเบิกไปอะไรเราเองในปัจจุบันเนี่ยการท่องเที่ยวทำไมมีโอท็อปวัดวิถีทั่วไปเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก่อนมาเราก็ต้องนึกถึงจังหวัดอื่นว่าจังหวัดเราจะไปต่อเลยไหมก่อนถึงจังหวัดเราเนี่ยจะไปตราบุรีไหมลพบุรีไหมมีอะไรที่ท่องเที่ยวบ้างเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแล้วก็ต่อยอดไม่ใช่เรานึกถึงแต่จังหวัดพิจิตรอย่างเดียวเราก็นึกถึงจังหวัดอื่นด้วยจังหวัดอื่นก็นึกถึงเราด้วยเช่นเขาเที่ยวตากเที่ยวพิษณุโลกสุโขทัยมาเราไหมอย่างเงี้ยการนี้ก็เป็นสิ่งที่ต่อยอดที่ทำโอท็อปวัดวิถีท่านครับเห็นว่าจะมีบริษัทจากส่วนกลางเนี่ยมาจับคู่คุยธุรกิจกันตรงนี้จะเกิดผลยังไงกับชุมชนบ้างครับ
ันนี้ก็น่าจะเกิดผลนะเพราะว่าเท่าที่ทราบจะเห็นว่ามีปตท.ตอนนี้เข้ามาแล้วแล้วก็จะมาทำจับคู่ไปทำไปขายแล้วนี่อันแรกที่ทราบตอนนี้ปตท.มาเซ็นสัญญาแล้วแล้วก็มีอื่นๆมีอะไรบ้าง AIA ธนาคารอาคารสงเคราะห์คือหลายหน่วยก็จะรับไปนี่ก็เป็นการจับคู่ซึ่งให้ได้ผลแต่ที่ให้ได้ผลที่สุดก็คือว่ายังไงก็แล้วแต่เราจะพยายามพัฒนาราษฎรเราเนี่ยสามารถขายของเองให้ได้นะครับถ้าขายไม่ได้ก็รวมกลุ่มกันขายได้ไม่ใช่รวมกลุ่มกันทำอย่างเดียวต้องรวมกลุ่มกันขายให้ได้ด้วยนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องพัฒนาร้อยตำรวจเอกอภิชาติลุงคะรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งเหตุฆ่ากันตายจึงรายงานให้ผู้กำกับบัญชาทราบพร้อมด้วยเจ้าที่กู้ภัยวังโป่งรวมใจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม่มีเลขที่ตั้งอยู่หมู่ที่11ตำบลวังหินอำเภอวังโป่งพบศพนายสัญญาบัวขิวอายุ49ปีนอนจมกองเลือดอยู่ภายในบ้านที่เกิดเหตุจึงร่วมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลวังโป่งชันสูตรพลิกศพพบบาดแผลถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมบริเวณหน้าอกและท้องน้อยจำนวน20แผลบริเวณศีรษะจำนวน2แผลบริเวณกลางหลัง1แผลรวมเป็น23แผลจากการสอบถามชาวบ้านและกำนันตำบลวังหินได้ความว่าผู้ต้องหาคือนายอภิชาติชัยวังอายุ56ปีอยู่บ้านเลขที่30หมู่11ตำบลวังหินอำเภอวังโป่งเป็นผู้ที่ใช้มีดปลายแหลมแทงในสัญญาผู้ตายซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุเจ้าที่จึงควบคุมตัวและสอบถามผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าได้ใช้มีดปลายแหลมแทงผู้ตายจริงสาเหตุมาจากผู้ตายและผู้ต้องหาไปเก็บเห็ดเอามาขายแล้วนำเงินไปซื้อสุรามาดื่มด้วยกันจนเมาแล้วเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันในเรื่องของการแบ่งเงินค่าขายเห็ดจากนั้นในสัญญาผู้ตายกลับไปที่บ้านของตนเองซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของนายอภิชาติประมาณ20เมตรนายอภิชาติผู้ต้องหาได้ถือมีดปลายแหลมตามมาที่บ้านของผู้ตายและได้ทะเลาะกันอีกครั้งนายอภิชาติผู้ต้องหาได้ใช้มีดกระหน่ำแทงผู้ตายจำนวน23แผลเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตขาดที่เบื้องต้นนายอภิชาติได้นำเจ้าที่ไปเอามีดปลายแหลมที่ใช้เป็นอาวุธซึ่งแนบไว้บริเวณข้างฝาบ้านของตนพร้อมกับพบขวดเปล่าสุราขาวอีก3ขวดที่วางอยู่บนบ้านจึงตรวจสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวกันคึกคักโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์เช่นเดียวกับที่วัดธรรมยานซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านห้วยน้ำบ่อหมู่ที่8ตำบลนาเฉลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี2545โดยมีพระปลัดวิรัตโอภาโสเป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันได้กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นงดงามและมีมนต์เสน่ห์แห่งประติมากรรมกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวต่างไม่พลาดแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรและถ่ายภาพเก็บความสวยงามกันอย่างไม่ขาดสายโดยที่เมื่อเข้าไปถึงภายในบริเวณวัดด้านหน้าพระอุโบสถจะมีพญานาคขนาดใหญ่หนึ่งคู่มีชื่อเรียกว่าพญาสีสุนันและพญาสีสุทนขนาดความยาวตัวละประมาณ35เมตรที่มีท่าทางเสมือนมีชีวิตอ่อนช้อยสวยงามตั้งเด่นเป็นสง่าหันหน้าเข้าหากันลักษณะพ่นน้ำเป็นละอองให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเดินผ่านเปรียบเสมือนน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวอีกทั้งยังมีเสียงล่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคเนื่องจากมีผู้คนไปกราบไหว้ขอพรและมักสมปรารถนามีโชคมีลาภอยู่เสมอส่วนภายในพระอุโบสถจะพบกับศิลปะที่งดงามตกแต่งด้วยลายไม้แบบเรียบๆมีพระพุทธรูปประดิษฐานซ้อนกันอยู่สององค์และหลวงพ่อเหลือมีความเชื่อว่าหากมากราบไหว้ขอพรจะทำให้เหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือโดยรอบพระอุโบสถจะมีระเบียงคดสามด้านเว้นเฉพาะด้านหน้าตลอดแนวของระเบียงคดเป็นที่ประดิสถานสมเด็จองค์ประถมและพระพุทธเจ้า28พระองค์และรอบๆตัววัดแห่งนี้จะรายล้อมไปด้วยขุนเขานับเป็นวัดที่มีความงดงามและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์
วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านวังเหวโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ค่ะดิฉันณภัชนกวุฒินาคธรรมได้รับหน้าที่ให้มาแนะนำโรงเรียนบ้านวังเหวในวันนี้ค่ะโรงเรียนบ้านวังเหวเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลยางงามอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ค่ะโดยโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีทั้งหมด7ห้องเรียนค่ะนักเรียนจำนวน63คนมีครูผู้สอน4คนค่ะเป็นข้าราชการครู2คนครูผู้ทรงคุณค่า1คนและครูวิกฤตอีก1คนค่ะซึ่งในโรงเรียนขนาดเล็กของเรานะคะก็จะประสบปัญหาขาดแคลนครูครูผู้สอนไม่ครบชั้นและสอนไม่ตรงตามวิชาเอกอีกทั้งนักเรียนเป็นนักเรียนผู้ด้อยโอกาสส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจนค่ะจึงทำให้โรงเรียนประสบปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่ะแต่เมื่อมีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้พระราชทานทุนในการจัดการศึกษาสู่ปวงชนผ่านมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กจากปีพุทธศักราช2557เป็นต้นมาโรงเรียนก็มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นตามลำดับค่ะเราไปดูภายในโรงเรียนกันนะคะโรงเรียนบ้านวังเหวได้นำการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาใช้โดยได้รับความรู้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3และศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จด้านการบริหารมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองในการสร้างความเชื่อมั่นในการสอนและได้เชิญผู้ปกครองเยี่ยมชมชั้นเรียน DLTV ทำให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะท่านผู้ปกครองรู้สึกอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ค่ะการสอนผ่านทีวีเป็นการสอนที่ดีค่ะช่วยให้โรงเรียนทำการสอนได้ดีขึ้นไม่ต้องเดินทางไกลไปเรียนถึงที่อื่นนะคะถึงในเมืองก็ลำบากนะคะทางสัญจรไปมาก็ลำบากทางโรงเรียนก็อาหารกลางวันก็มีให้กินเลี้ยงเด็กได้ดีนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกของผู้ปกครองเองด้วยใช่ไหมคะแล้วรู้สึกมีความมั่นใจอย่างไรคะถึงได้ส่งบุตรหลานของท่านเข้ามาเรียนยังที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะก็มีความมั่นใจนะคะมีคุณครูดีนะคะตั้งใจสอนเด็กนักเรียนชุมชนก็ช่วยกันเอาใจใส่และร่วมกิจกรรมทางโรงเรียนมีอะไรนะคะทางคณะกรรมการชาวบ้านผู้ปกครองก็ร่วมมือกันนะคะทำกิจกรรมและด้วยดีมาโดยตลอดค่ะโอเคสอบได้ตอนนี้ไม่มีตัวตัวก็ไปหนูรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากทุกครั้งที่ครูต้นทางมาหาหนูที่โรงเรียนทุกปีและพวกหนูก็ได้ไปหาครูต้นทางด้วยค่ะผมรู้สึกโชคดีกว่าคนอื่นมากตรงที่มีครูผู้สอนถึง2คนในชั่วโมงเรียนครูต้นทางอธิบายเนื้อหาและกิจกรรมและครูปลายทางช่วยกำกับดูแลในการทำกิจกรรมครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิมพ์สิริบุญเรืองสอนอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1และประถมศึกษาชั้นปีที่2ในการสอนโดยใช้ DLTV นั้นครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในห้องเรียนครูต้องศึกษาหลักสูตร
เทคนิคสื่อการสอนมีการเตรียมเอกสารล่วงหน้าจากต้นทางศึกษาคู่มือครูดูว่าในการจัดการเรียนการสอนจะต้องเตรียมอะไรบ้างทั้งก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนรวมไปถึงการจัดการชั้นเรียนเพราะครู1คนจะต้องดูแลนักเรียน2ชั้นเรียนจะต้องดูแลนักเรียนในชั้นให้สามารถฝึกทำกิจกรรมกับโรงเรียนต้นทางได้ทั้ง2ชั้นเรียนพร้อมกันโดยระมัดระวังการพูดสอดแทรกครูที่สอนต้นทางซึ่งจะทำให้นักเรียนสับสนการพูดอธิบายเพิ่มเติมต้องดูในจังหวะที่เหมาะสมค่ะสิ่งที่สำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือการฝึกฝนให้นักเรียนมีวินัยนักเรียนต้องมีระเบียบวางกฎเกณฑ์ในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นเวลาอุปกรณ์และวัสดุในการเรียนให้พร้อมทำซ้ำๆย้ำทำจนเป็นนิสัยที่คุ้นเคยหลังจากจัดกิจกรรมครูและนักเรียนจะร่วมกันสรุปบทเรียนวัดและประเมินผลหลังการสอนจะซ่อมเสริมหลังการออกอากาศของโรงเรียนต้นทางและมีการ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูเพื่อปรับปรุงการจัดการสอนครั้งต่อไปค่ะผลจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาครูผู้สอนชุมชนและผู้ปกครองจึงทำให้การจัดการเรียนการสอนโดยระบบ DLTV ของโรงเรียนบ้านวังเหวบรรลุจุดมุ่งหมายและประสบผลสำเร็จค่ะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นเป็นตัวแทนของจังหวัดเพชรบูรณ์ในการจัดนิทรรศการงานแถลงข่าวการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อความเป็นธรรมในสังคมณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การจัดการเรียนการสอน DLTV ระดับภูมิภาคประจำปีการศึกษา2560ภูมิภาคที่17และเป็นตัวแทนเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน EDUCA 2017ณ Impact Forum เมืองทองธานีและทั้งหมดนี้ก็เป็นผลของการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยใช้ DLTV สร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมโดยโรงเรียนบ้านวังเหวประสบผลสำเร็จและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและผู้ปกครองเป็นอย่างมากค่ะสวัสดีค่ะในโรงเรียนขนาดเล็กของเรานะคะก็จะประสบปัญหาความขาดของวัตถุของมันซึ่งในโรงเรียนขนาดเล็กของเรานะคะก็จะประสบปัญหาขาดแคลนครูครูผู้สอนไม่ครบชั้นสอนไม่ตรงตามวิชาเอกขอมาอีกรอบเก็บของใหญ่เก็บได้เรียบใส่ได้หมด จอดดับบิดปุ๊บติดปั๊บกับ Stop Start System เท่ทุกช็อตฮอตทุกเวย์สมาร์ทสบายสไตล์ดิจิทัล Yamaha Cubics Gillette Bluetooth พร้อมแถบ Blue Brow Strip ที่โกนได้เรียบลื่นเมื่อสัมผัสน้ำและให้การโกนที่เรียบเนียนซื้อ Gillette Bluetooth วันนี้
ช็อปนวัดวิถีอำเภอหล่มสักพาคุณเยี่ยมชมบ้านวังล่องหมู่ที่8ตำบลสักหลงอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์บนเส้นทางเกษตรกรรมทำให้ชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้แบบยั่งยืนอย่างมีความสุขเสริมด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ชุมชนได้จัดตั้งขึ้นมาผลิตสินค้าที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านวังล่องจุดสตาร์ทแรกที่เราจะพาท่านชมนั้นก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อหนองบัวซึ่งเป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวบ้านตำบลตักหลวงและละแวกใกล้เคียงจุดต่อไปเราจะพาท่านไปพักผ่อนหย่อนใจที่วัดชลประทานนะครับที่นี่มีประวัติที่น่าสนใจอีกวัดหนึ่งซึ่งชาวบ้านต่างก็พากันมาทำบุญที่วัดนี้เป็นประจำบรรยากาศในวัดนั้นร่มรื่นเย็นสบายเหมาะสำหรับแก่การมาทำบุญและพักผ่อนจิตใจให้คลายความเครียดมาฟังเสียงนกเสียงลมพัดผ่านใบไม้ที่รายล้อมอยู่เต็มวัดทำให้รู้สึกผ่อนคลายจิตใจหลังจากที่เราทำงานหนักมาหลายวันก็ช่วยให้เราคลายความเครียดได้นะครับออกจากวัดมาก็เริ่มรู้สึกหิวเราก็จะพาท่านไปชมและชิมน้ำพริกแซ่บๆกันก่อนนะครับเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่โดดเด่นในเรื่องของรสชาติขอบอกเลยครับว่าแซ่บจริงๆน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกปลาปลาต้มสุกปรุงรสบอกเลยนะครับว่าผลิตขายส่งออกให้กับลูกค้าแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวหลังจากอิ่มท้องกันแล้วนะครับเราก็จะพาท่านไปชมกลุ่มทอผ้าของเหล่าแม่บ้านที่จัดตั้งกันมายาวนานขึ้นชื่อได้ว่าลายผ้าที่นี่ก็ไม่แพ้ที่อื่นกันเลยนะครับผ้าที่ทอกันในกลุ่มนี้ส่วนมากก็จะเป็นลายผ้าราชวัตรลายดอกพิกุลและก็ยังมีชุดนักเรียนชุดกระโปรงและได้แปรผลิตภัณฑ์เป็นของใช้อย่างอื่นอีกมากมายครับอีกทั้งยังมีกลุ่มจักสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ได้สืบสานกันมาตั้งแต่โบราณนำวัตถุดิบที่ได้ในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่มาสารเป็นกระติบข้าวสนนราคากันก็ไม่แพงนะครับขึ้นอยู่ขนาดของผลิตภัณฑ์นั้นๆเมื่อเราชมช็อปชิมสินค้าโอท็อปประจำหมู่บ้านกันแล้วช่วงบ่ายๆเย็นๆบรรยากาศเย็นสบายหอมหวนชวนชมกระคุ้งไปด้วยกลิ่นอายของธรรมชาติเป็นเสน่ห์ของชุมชนที่นั่นเราก็จะพาท่านไปนั่งรถอีโก้ขับลัดเลาะตามเส้นทางรอบๆหมู่บ้านชมท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยนาข้าวและพืชผักต่างๆมาดูวิถีชีวิตของชุมชนชาวสักหลงนะครับเป็นบรรยากาศที่น่าหลงไหลคลายความวุ่นวายของจิตใจได้ดีมากเลยทีเดียวครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวบ้านฉันล่องน้ำป่าสักรักผ้าทอบ่อื่นอยากของกินตั้งใจเรียนหนังสือนะครับสัญญาคือคำสำคัญสัญญาประชาคมสัญญาที่มุ่งมั่นให้สังคมไทยเดินไปข้างหน้าเพื่อให้ทุกสัญญาของคนไทยเป็นจริงได้